นะคะวันนี้ได้ดูข่าวอันนึงของ Dolce & Gabbana นะก็รู้สึกว่าค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็อยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนมุมมองอะไรบางอย่างจากการที่ได้ดูข่าวนี้นะคะขอพูดในฐานะของคนที่เป็นวงนอกที่บริโภคข่าวก็แล้วกันเนาะในภาพข่าวแล้วที่ของ Dolce & Gabbana ทำเนี่ยก็จะเป็นงานแฟชั่นโชว์นะคะที่ก็จะจัดที่ประเทศจีนนะงานนี้ชื่อ The Great Show แล้วก็เขาทำแอดออกมาอันนึงนะซึ่งจะเป็นแอดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็เป็นแอดที่ทำให้เกิดดราม่าเรื่องราวนี้ขึ้นมาก็คือจะเป็นรูปของเหมือนนางแบบชาวจีนนะคะหน้าแบบจีนๆแล้วก็เอาตะเกียบขึ้นมาแล้วก็เอาตะเกียบนั้นพยายามจะกินสปาเกตตี้จะกินพิซซ่าจะกินอะไรที่มันเป็นความคอนทราสต์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะจากคลิปอันนี้อันเดียวนี่ทำให้ Dolce & Gabbana เนี่ยนะคะต้องบอกว่างานแฟชั่นโชว์ที่เขาเชิญคนหลายคนนะที่จะไปงานนั้นหลายๆงานต้องถูกยกเลิกกระทันหันนะคะโดยทางรัฐบาลจีนก็ออกมาแล้วก็ยกเลิกตัวนี้ไปอันนี้จากการดูข่าวเนี่ยนะคะก็เห็นมีหลังจากที่เกิดเหตุนี้แล้วเนี่ยนะคะทาง Dolce & Gabbana ก็ออกมาเขียนใน Instagram อะไรต่ออะไรซึ่งมันก็หลากหลายมุมมองนะตรงนี้นะคะแต่ในสุดท้ายของการที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะในมุมของแฟชั่นที่มีเหตุดราม่านะเขาก็เลยอยากจะเอามาคุยในฐานะที่เราก็อยู่ในแวดวงนี้เนาะนะคะให้เรามานั่งเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะการที่ความรู้สึกนะแบรนด์เป็นเรื่องของความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะคะมันจะส่งผลอะไรมากมายจากเรื่องดราม่าของ Dolce & Gabbana ในรอบนี้ที่เมืองจีนนะคะคนมองว่าในระยะสั้นเนี่ยคือ1งานแฟชั่นไม่ได้จัดแน่นอนงบประมาณมหาศาลเวลาที่ลงไปความทุ่มเทหรือเกสหลายคนทั้งคนที่เป็นดาราจีนเองที่เขาบอกเลยว่าเขาจะไม่มางานนี้นะคะก็เกิดความรู้สึกต่อต้านนั่นแหละที่เขาเป็นคนจีนนะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยคนว่าผลในระยะสั้นก็เห็นใหญ่อย่างนึงนะแต่ในระยะยาวเนี่ยคนว่ามันซึมลึกแล้วมันกินยาวยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนนะ Dolce & Gabbana นะแบรนด์แฟชั่นที่ทุกๆแบรนด์ธุรกิจนะก็ต้องโตไปเรื่อยๆกับประเทศจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศจีนเองเนี่ยคิดว่าตอนนี้เขาก็เป็นลูกค้าชั้นดีนะที่ซื้อเยอะซื้อแยะของหลายๆแบรนด์งั้นการที่หนึ่งแบรนด์นะทำให้กระเทือนทั้งประเทศแล้วเกิดข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะอาจจะมีผลระยะยาวซึ่งเราคงตามดูกันไปนะคะอยากจะทิ้งท้ายนะสำหรับให้เราได้เรียนรู้จากแบรนด์จากเหตุการณ์ดราม่าในครั้งนี้นะคะแบรนด์เป็นเรื่องของความรู้สึกฉันจะทำอะไรนะต้องคิดถึงความรู้สึกให้ดีนะคะอันที่สองเวลาเกิดไครซิสเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะการที่เรารีแอคชั่นหรือปฏิบัติต่อเหตุการณ์หนึ่งอย่างหนึ่งก็จะเกิดผลอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะคะเหตุอีกอย่างหนึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาก็จะได้เรียนรู้กันนะคะและติดตามกันในคลิปหน้าก็ขอใจช่วยให้กับทั้ง Dolce & Gabbana ทั้งประเทศจีนนะคะก็ขอให้จบให้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้และติดตามก็ได้ในคลิปหน้าค่ะ